กลับเข้าสู่ช่วงเจาะประเด็นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะมีประเด็นทางเศรษฐกิจต่างประเทศรวมไปถึงเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรที่จะกระทบต่อเรื่องของการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนกันบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานะสารผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสรวณีสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะดร.คะในช่วงสัปดาห์นี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับหลักๆที่เรามองเนี่ยก็จะมีเรื่องสี่ประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องของสหรัฐที่หลังจากวันศุกร์มีนอนฟาร์มเพโลออกไปใช่ไหมครับเรื่องของการจ้างงานนะฮะคราวนี้เราต้องดูว่าทิศทางในการตลาดจะมองว่านำไปสู่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมประเด็นที่สองที่ต้องจับตาคือในเรื่องของยุโรปซึ่งยุโรปเนี่ยหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ดีอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ประเด็นเรื่องของการที่จีนเศรษฐกิจจีนที่ผันผวนนี่ก็อาจจะเริ่มกระทบยุโรปในระยะต่อไปต้องดูว่าแนวโน้มการตัดฉีด QE จะมีมากขึ้นหรือเปล่าประเด็นที่3ก็คือเรื่องของจีนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของเขาที่ออกมาเนี่ยที่เป็นการกระตุ้นทั้งภาคอสังหาแล้วก็ภาคการเงินด้วยนะครับก็ต้องจับตาว่าประเด็นนี้จะหลีกเข้ามาสู่เรื่องของตลาดหุ้นได้มากน้อยเพียงใดส่วนประเด็นที่4ก็คือภาพของไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของครม.ชุดใหม่นะครับรวมไปถึงประเด็นร้อนๆล่าสุดก็คือเรื่องของการไม่ผ่านตัวร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยครับผมค่ะอย่างประเด็นของทางต่างประเทศนะคะการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโรก็ถือว่าน้อยกว่าคาดแต่ว่าตัวเลขอัตราว่างงานก็สามารถลดลงได้นะคะตรงนี้จะมีผลอย่างไรต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดบ้างคะครับคือในความเห็นของเรานะฮะเรามองว่าถึงแม้ว่าตัวการการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะฮะในเดือนสิงหาเนี่ยจะขยายตัวแค่7,300ตำแหน่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยใน3เดือนหลังเนี่ยจริงๆหลังจากที่เดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมมีการปรับตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เฉลี่ย3เดือนมีอยู่ประมาณ2นะฮะแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจก็คือตัวว่างงานที่จาก 5.3 ลงไปอยู่ 5.1 เนี่ยนี่มันคือเข้าสู่ตัวเป้าหมายระยะยาวเป็นแล้วนะครับเฟดเนี่ยน่าจะอาจจะเห็นจุดนี้แหละแล้วก็เป็นแนวโน้มในการที่อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะฮะแต่อย่างที่ทราบกันดีแล้วก็อย่างที่ตัวคุณคริสตีลากาดนะฮะตัวประธาน IMF เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเฟดไม่ควรจะรีบขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปฉะนั้นภาพที่เรามองเนี่ยก็คือน่าจะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากๆเลยนะครับผมโดยที่จาก 0.25% ในปัจจุบันนะครับเฟดฟันเรทเนี่ยอาจจะขึ้นไปเพียงแค่ไปอยู่ที่ 0.25 เท่านั้นนะครับผมคือจากเรนจ์จากช่วงเนี่ยกลายเป็นจุดเดียวครับผมค่ะจากประเด็นนี้เองนะคะถ้าดูจากภาพรวมในณขณะนี้สำหรับการเก็งของค่าเงินดอลลาร์ณขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็เริ่มเห็นสัญญาณของการแข็งขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยก็คือเป็นการแข็งขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงหลังนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ความผันผวนในตลาดการเงินค่อนข้างมากนะครับซึ่งตอนที่ความผันผวนมากเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเงินไหลออกจากตัวดอลลาร์เนี่ยไปอยู่ในเยนและยูโรด้วยซึ่งมันจะกระทบทำให้ตัวยูโรเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะฮะซึ่งยูโรก็ค่อนข้างกังวลตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในถึงทางยูโรโซนนะฮะหลังจากที่ทิศทางเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อนข้างเปราะบางนะครับตัวเงินเฟ้อเขาก็ขึ้นมาประมาณ 0.2 นะครับว่างงานเนี่ยก็ปรับลดลงมาต่ำกว่า 10% แล้วนะอยู่ที่ 0.9 ภาพโดยรวมเนี่ยทำให้เรามองว่าในฝั่งของยุโรปเองนะครับผมก็น่าจะเป็นการcontinue หรือว่าทำในตัวการอัดฉีด QE เนี่ยต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.05% นะฮะแล้วก็อัดฉีด QE ไปถึงกันยาปีหน้านะครับผมภาพโดยรวมน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งการที่ยุโรปเนี่ยยัง QE ต่อเนื่องการที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแต่ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็จะทำให้ดอลลาร์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ว่าเมื่อใดถ้าเผื่อมีความผันผวนจากตลาดจีนซึ่งหรือว่าในประเด็นอื่นๆก็ตามเนี่ยก็อาจจะทำให้ความผันผวนโดยเฉพาะเรื่องของดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะอ่อนค่าลงในช่วงสั้นได้ด้วยซ้ำครับผมค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะตรงนี้เองมองว่าทางภาครัฐจะมีการกระตุ้นอะไรเพิ่มบ้างอีกไหมคะคือผมมองอย่างนี้ครับว่าเรื่องของจีนเนี่ยหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ซึมเศร้าต่อเนื่องนะครับยกเว้นต
ตัวภาคอสังหาที่มีแนวโน้มที่เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับผมเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางการจีนนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการออกนโยบาย2 อย่างหลักๆนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับลดเรื่องของกำหนดเงินขั้นต่ำที่ต่างชาติจะนำมาลงทุนในอสังหาก็คือสามารถที่ผ่อนปลนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอสังหาได้มากขึ้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คืออัตราตัวธนาคารกลางจีนก็อัดฉีดเงิน 1.4 แสนล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคารนะผ่านในตัวมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องระยะสั้นนะครับอันที่3ก็คือให้ตัวทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถที่เคยซื้อขายเงินอยู่ในตลาดทองเนี่ยจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้กับทางธนาคารกลางถึง 20% นะครับภาพนี้ทั้ง3อันเนี่ยเมื่อมาผนวกด้วยกันเนี่ยจะเห็นภาพว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะช่วยแก้ปัญหาอสังหาแล้วก็เรื่องของภาคการเงินก็คือเรื่องของค่าเงินไปพร้อมกันเราก็เลยเห็นสัญญาณของการที่ค่าเงินหยวนในช่วงสั้นไม่แข็งค่าขึ้นมาบ้างนะครับผมซึ่งในระยะสั้นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดนะฮะแต่ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมมองว่ามันจะยังทำให้เศรษฐกิจของจีนยังเสี่ยงต่อเนื่องแล้วก็เสี่ยงมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าภาพของจีนนี่คือหลังจากที่เกิดบับเบิ้ลหรือว่าเกิดฟองสบู่ไม่ว่าจะเป็นในอสังหาแล้วก็รวมไปถึงในภาคตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็คือพอเกิดฟองสบู่ปั๊บเนี่ยทางการจีนจะไปคุมฟองสบู่ในนั้นแล้วก็ปล่อยให้เกิดฟองสบู่อื่นขึ้นมาคราวนี้ทั้งฟองสบู่ทั้งสองเนี่ยมันแย่ลงก็เลยต้องใช้ในเรื่องของค่าเงินเป็นตัวช่วยการที่ออกนโยบายนี้อีกครั้งนึงก็เป็นการกระตุ้นฟองสบู่ทั้งสองอันอีกนะครับผมซึ่งผมค่อนข้างกังวลในระยะยาวในความไม่สมดุลก็ยังมีต่อไปแต่ในระยะสั้นน่าจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของตลาดหุ้นได้ในระดับหนึ่งครับผมค่ะจากค่าเงินหยวนที่มองว่าประเมินนะคะว่าจะมีการแข็งค่าลงมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้เองถ้ามองจากการลงทุนในของประเทศไทยแล้วประเทศไทยเองควรจะมีการรับมือกับเรื่องของค่าเงินหยวนที่มันผันผวนอย่างไรบ้างอะคะก็แน่นอนว่าคงต้องมีการทำฟอร์เวิร์ดนะฮะมีการทำผู้ที่มีการทำธุรกิจการค้ากับทางจีนเนี่ยควรจะมีการประกาศความผิดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้ในระดับนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องมีรีมายเดอร์หรือว่าจำในใจว่าความผันผวนในตลาดจีนต่อไปจะมากขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ย เริ่มเปิดเสรีพอเปิดเสรีเนี่ยความผันผวนมากขึ้นและเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นระดับสองอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีความผันผวนอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับผมค่อนข้างกังวลว่าเมื่อตลาดหุ้นของจีน ที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในระดับปัจจุบันและก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้อีกเนี่ยจะเป็นตัวที่จะดึงทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมีการที่จะปรับลดลงนะครับผมคือสองตัวก็คือเรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของค่าเงินซึ่งผมก็มองว่าในปัจจุบันเนี่ยเงินในสกุลเอเชียเนี่ยจะค่อนข้างกลายเป็นหยวนบล็อกคือจะมูฟหรือว่าเคลื่อนไหวตามทิศทางค่าเงินหยวนมากขึ้นเพราะว่าเราค้าขายกับจีนเป็นหลักนะครับถ้าจีนมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าหรืออ่อนค่ามากขึ้นเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องทิศทางที่ประไปใกล้เคียงกันฉะนั้นก็คือคงต้องจับตาดูในทิศทางของเศรษฐกิจจีนมากขึ้นครับค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะสปช.มีมติในการไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรบ้างคะกระทบก็คงต้องมีการกระทบบ้างแต่ไม่มากในผมมองว่าจริงๆเนี่ยการทำนี่ค่อนข้างดีด้วยซ้ำสาเหตุที่การที่ร่างไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ทำให้มีการกลับมาคุยกันใหม่นะครับผมแล้วก็สามารถทำในเรื่องของตัวร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประชาชนมากขึ้นฉะนั้นพอเวลาที่จะออกไปทำประชามติก็สามารถที่จะมีการผ่านประชามติได้มากขึ้นคือเรามองภาพคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าถ้าเผื่อดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยนะฮะคราวนี้เดือนกันยาเนี่ยคือกปท.ชุดเก่าสิ้นสุดลงแล้วก็ทางท่านนายกก็มีการมองว่าจะตั้งกปท.ชุดใหม่ใน30วันฉะนั้นในจุดตุลาเนี้ยก็จะเริ่มมีการตั้งชุดใหม่นะครับในเดือนเมษานะฮะก็น่าจะมีการปีหน้านะฮะก็น่าจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่เป็นดราฟต์ใหม่แล้วก็จะทำประชามติใน45วันก็คือในประมาณในเดือนพฤษภานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าประชามติผ่านซึ่งผมมองว่าน่าจะผ่านมากขึ้นแต่ก็มีประเด็นสามประเด็นที่ต้องจับตาดูก็คือในเรื่องของที่มาส.ส.ส.ว.นะฮะที่มานายกแล้วก็เรื่องประเด็นเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะต้องแก้ปัญหา3จุดนี้ให้ผ่านนะครับถ้าผ่านแล้วทางเรื่องของทำประชามติและมีการเห็นชอบเนี่ยร่างนำร่างทูล9เนี่ยอาจจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนธันวาปี59หรือว่าต้นปี60
นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพที่เป็นไทม์ไลน์ในระยะยาวซึ่งสามารถทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนขึ้นครับผมค่ะและถ้าจะเป็นการกระทบต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นฟันเฟลอหรือว่าจะเป็นการลงทุนของภายในประเทศตรงนี้จะมีการกระทบในระยะสั้นกลางหรือยาวอย่างไรบ้างคะคือในระยะสั้นเนี่ยนะฮะก็ความผันผวนจะความผันผวนน่าจะอยู่ในภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่านักลงทุนอาจจะยังไม่รับข่าวเต็มที่นะฮะก็ต้องซึมซับข่าวว่าร่างไม่ผ่านแล้วก็ต้องมีการทำใหม่นะฮะซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งมีการดีเลย์ออกไปสักเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าภาพในระยะกลางระยะยาวเมื่อถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยนะครับเงินที่ไหลเข้าตลาดทุนไทยเนี่ยคงยังมีน้อยอยู่ก่อนเนื่องนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นกระแสเรื่องของเงินไหลออกด้วยซ้ำนะครับผมภาพที่เรามองก็เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูครับผมค่ะได้ค่ะทางรายการขอขอบคุณทางดร.ปิยศักดิ์มากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับประเด็นที่ต้องจับตานะคะก็ทั้งเป็นประเด็นของต่างประเทศรวมมาถึงประเด็นของเศรษฐกิจในประเทศนะคะที่เมื่อวานนี้ล่าสุดสำหรับสปช.ก็มีมติในการไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้เองจะส่งผลกระทบต่อ